สยามมาแล้วค่ะเพื่ออาจรสในการรอยำโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอาจจะยำจัดเตรียมน้ำแข็งเปล่าทางด้านขวามือค่ะลูกค้าสามารถประกาศเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอารมณ์หลากสีสามารถซื้อและนำเข้าจากบิ๊กซีตาได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะแต่ขอความกรุณารักษาความสะอาดกับทางร้านโดยนำขวดทั้งหมดใส่ถุงลักษณะนี้ค่ะผูกถุงให้มิดชิดนะคะจัดวางบนโต๊ะที่เหลือเจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นคนจัดเก็บและนำไปทิ้งเองค่ะสำหรับในส่วนของน้ำผลไม้ปั่นจากร้านเต้นนมค่ะผลไม้สดจากผลหวังกล้ามไม้ทั้งหมดอยู่ทางด้านขวามือและทั้งหมดนี้ปิดหมดแล้วค่ะอาจจะยำขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าที่จะจอดรถเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนงดสูบบุหรี่ทุกกรณีค่ะลูกค้าจ๋าเนื่องจากเป็นเมนหัวใจน้ำมันนะคะเราไม่อยากจับไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อจะได้การรอยังในการรับประทานบริหารกิจกรรมไปสำรองขอบคุณขออนุญาตก่อนตัวเบลจะเจอไหมเราละขอบคุณค่ะไปโอ้โหทุกคนดูลายดิมาเลยโลกฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิเน่ชาแนลจ้าวันนี้นะคะชิเน่อยู่ที่อัปเตอร์ยำพัทยาค่ะทุกคนค่ะตอนก็หูรถเยอะมากทุกคนปั๊มแทบแตกเลยนะคะหลังจากที่อัปเตอร์ยำเขาเปิดให้นั่งทานที่ร้านทางด้านนี้เป็นด้านในปั๊มนะคะดูรถเยอะมากแล้วก็โซนกลางที่จอดรถจ้าเต็มจ้าเห็นไหมเต็มเลยจ้าแล้วก็คนที่ไม่มีจอดรถก็ซ้อนคันก็ยังมีอีกนะคะโหวันนี้ทุกคนเปิดให้นั่งที่ร้านนะคะ1 2 3 4 5 6 7 7เต็นท์จ้าพอลูกค้ามาถึงร้านนะคะก็มาเขียนเมนูต่างๆตรงอีฟใช่ไหมดูดดิวใช่ค่ะนี่ตอนนี้ทางดูดดิวก็ยังวุ่นอยู่เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยที่ร้านปริมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าใครที่จะมาก็เรียกว่าไงนะคะแบบลองแนะนำเป็นวันธรรมดาอ๋อค่ะแต่ว่าสุดเสาร์มีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้สุดเสาร์อ่ะคือแบบมีบังคับด้วยนะอาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะแบบใช้เวลานานกว่าจะได้เธอในปั๊มไม่มีที่จอดรถจ้ะใช่อะไรอย่างงี้ว้าวสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่เวลามันยังไม่ชัวร์วันนี้มีอะไรทำไมเซฮัลโหลโทรบอกชิเน่มาที่ร้านหน่อยมีอะไรพิเศษมีอะไรพิเศษเหรอน้ำยำน้ำปลาร้าไงเน่วันนี้ออเดอร์ไลน์สดไปวันที่15แม่อย่าเพิ่งบอกรายละเอียดนะให้ไปดูทายคลิปเออไปดูทายคลิปช่วงขายของนะคะเจ้าที่ชิเน่รอนสเปนนะคะทางร้านนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะมีแบบว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฉีดฆ่าเชื้อนะคะไม่ต้องฉีดพี่นะลูกเอาฉีดนิดนึงก็ได้หอมด้วยนะฆ่าเชื้อนะคะให้ออกเขาเรียกว่าลูกค้ารอบต่อไปนะจ๊ะบัตรคิว28คุณเกม2ท่านค่ะเชิญโต๊ะหมายเลข8นะคะคุณเกมเชิญโต๊ะ8นะบัตรคิว29ค่ะคุณเต็มตอง8ท่านค่ะที่รักเชิญโต๊ะ18ได้เลยค่ะโต๊ะไหนน้องฟาสเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวนี้โต๊ะ16ครับเอาหรอไม่ยำแล้วหรอแม่เป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วคือนางอ่ะยำมา2รอบแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ลูกค้ามันเลทคือจะบอกว่าตอนนี้ยำไม่เป็นแล้วนะไอ้ข้างในยำเก่งกว่านี่ลืมแล้วนะทุกวันนี้ตอนนี้ไปแม่ไปเสิร์ฟก่อน16อยู่ไหนคะตอนนี้เป็นพนักงานเสิร์ฟนะทุกคนเพราะว่าลูกค้าวีนแล้วนะคะเริ่มช้านางยำมา2รอบแล้วนะคะตอนนี้ให้น้องนะคะหน้าเคาน์เตอร์ที่เป็นพนักงานยำประจำยำแทนแต่รับรองว่าอร่อยเหมือนกันใช่ไหมลูกครับครับอย่างเดียวนะวิบขึ้นมากุ้งอันนี้ไม่ลาไส้กรอกรวมจ้าไปครับผมนี่ใส่มะนาวนะจ้าออเดอร์มาจ้าน้ำเชื่อมน้ำมะนาว
ค้กน้ำปลาค่ะมันเผ็ดน้อยลูกค้ารอรับหอมจ้านะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือนะเอาแม่ไม่มีพนักงานเสิร์ฟหรอไม่ทันค่ะตอนนี้พนักงานไปแพ็คของอยู่ค่ะอ๋อแพ็คของอยู่แอดมินไปตอบอยู่นะคะเดี๋ยวจะส่งของไม่ทันนะจ๊ะที่รักษาจะปิดร้านก็เกรงใจค่ะแซลมอนครับต่อไปเป็นแซลมอนนะคะคล่องแคล่วมากแล้วของเต่าคิวนะคะที่รักษาตอนนี้เต่าคิวในการรับของอยู่นะคะหมูยอไข่แดงทีหนึ่งค่ะวุ้บลงไปโหทุกคนดูลายดิมาเลยลูกนี่1 จบครับต่อไปเป็นหมูยอนะคะแล้วก็กุ้งสุกทางด้านนี้อันนี้ต้องหนึ่งเนาะหมูยอไข่แดงและก็หนึ่งคอหมูปลานะแล้วพี่เนตได้นำยำกับน้ำปลาไปก็ต้องไปยำอย่างนี้ใช่ไหมนี่รอสักครู่นะคะมันก็จะเป๊ะเหมือนที่ร้านเลยใช่ไหมน้ำแข็งเก่าบริการตัวเองน้ำเก่าเช่นเจ้าหน้าที่นะคะที่เคาน์เตอร์นะตัวไหนจ้าไปเขาคือพนักงานนะคอยแบบว่าเทลงจานนะคะทุกคนทางด้านนู้นเนาะของครบนะคะจะเป็นระบบนะทุกคนแล้วก็ไวมากเห็นไหมมาข้างนี้คือน้องจะยำเสร็จอีกแล้วอ่ะปูมานะคะน้องบอกให้ดูแซลมอนอีกรอบหนึ่งเพราะความปังแล้วก็กุ้งสุกค่ะหลังจากฝั่งนู้นนะทุกคนก็มาฝั่งนี้นะดูน้ำกะทิแบบข้นๆโอ้โหดูกุ้งดิหมูยอไข่แดงค่ะไปมาต่อนะคะหอมลงค่ะอันนี้เป็นอะไรคะยำปูม้าครับยำปูม้าค่ะไป15นะทั้งหมดอันนี้คือยำรวมเวอร์15อยู่ไหน15แล้วแพ็คเกจตรวจไตเพิ่มไหมคะกินเยอะขนาดนี้สั่งเยอะมากเลยเธอแค่จะฝากน้ำยำน้ำปลานี่เลยตาอัพยำนะเป็นแบบ2ขวดคู่ใครทำก็อร่อยแต่ตอนนี้ของหมดแล้วเอาแม่ผลิตมาแสนขวดรอบแรกของหมดแล้วรอรอบ2ผ่านเพจอัพยำนะว่าจะประกาศอาจจะมีของหลุดรอบตกหล่นเนี่ยอาจจะประกาศเดี๋ยวมีอัปเดตผ่านนะเพจอัพยำนะอ๋อทุกคนใช่149.89 บาทไปไม่ต้องมีมาอัพยำพัทยาแล้วนะคะก็เสิร์ฟความสุขกันถึงบ้านเลยทุกคนค่ะสามารถทำเองได้เลยทำเองได้เลยไม่มั่นใจแม่ถ้าหนูเอฟไว้อะอยู่หรือเปล่าที่หนูเอฟไว้อะเดี๋ยวแป๊บแม่หาของก่อนไม่มั่นใจมีทัพพีอัพยำขายด้วยอ่ะทัพพีก็ขายจ้ะขายทัพพีแต่ว่ารอบแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของกล่องสุ่มนะที่จะแถมไปนะทีนี้นะมีกล่องสุ่มด้วยหรอใช่มีกล่องสุ่มแถมเออลดโอ้นี่หรอของชีเน่นะนี่ของชีเน่นะคะ1กล่องเดี๋ยวเอาไปแกะที่กรุงเทพว่ามีอะไรบ้างข้างในนะเป็นโอเคเป็นคลิปต่อไปโอเคแม่รู้เรื่องในแอดอัพยำค่ะเปิดรับออเดอร์แต่ประมาณ11 โมงเริ่มรับเองหน้าร้านได้ประมาณเที่ยงค่ะอ๋อก็คือใครอยากสั่งกลับบ้านก็คือมาที่ร้านเที่ยงในไลน์11 โมงแอดอัปเตอร์ยามเดี๋ยวชิเน่ลงรายละเอียดให้นะคะแล้วร้านเปิดปิดวันไหนยังไงบ้างเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดอ๋อตอนนี้คือเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยทุกวันไม่มีวันหยุดก็คือเขาเรียกว่าอะไรอดอั้นอึดอั้นจากโควิดหรอกี่โมงกี่โมงยังไงเราก็พยายามปรับทุกอย่างให้เข้ากับสถานการณ์เพราะบางทีอะค่ะตอนนี้คนไม่ได้สะดวกแค่ศึกษาอย่างเดียวสะดวกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้คนเวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีวันอาทิตย์คนก็มากันบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเปิดทุกวันเลยก็ยังไงก็ฝากร้านยำน้อยๆของเราไว้ในอ้อมใจน้อยๆทุกคนด้วยนะคะเราก็ยังเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะเริ่มสั่งในไลน์ตั้งแต่11โมงรับของหน้าร้านนะคะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะนั่งทานที่ร้านก็สามารถนั่งได้ตั้งแต่4โมงเย็นนั่งทานได้4โมงครึ่งค่ะปิดประมาณ1ทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่มค่ะแวะมานะคะอัปเตอร์ยำพัทยาค่ะหรือใครอยากสั่งเป็นน้ำยำน้ำปลาร้านะคะทุกคนก็ติดตามได้ที่เพจอัปเตอร์ยำเพราะว่ารอบแรกผลิตมาก็คือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะอัปเดตได้นะคะตอนนี้ลูกค้าก็แน่นมากทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลูกค้าสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่สามารถเพิ่มอะไรได้แล้วนะคะลูกค้าขาอาหารลงโต๊ะเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วนะคะคนขาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากรอคิวทำยังไงคะเป
ติดต่อที่คิวบีหนึ่งได้เลยนะคะเจี๊ยบค่ะบีสามค่ะกิ่งดาวค่ะโอเคเดี๋ยวชิเนจะขึ้นให้เขามีรหัสด้วยหรอมีบีหนึ่งบีสองบีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอมีค่ะสำหรับใครนะคะที่มาอัปเตอร์ยามแล้วก็ไม่อยากรอคิวนะก็สามารถติดต่อจองคิวได้นะคะที่เบอร์เจี๊ยบนะคะ0849463361ค่ะเบอร์ป้ากิ่ง0882472116ค่ะชีเน่การันตีนะคะว่านี่คือตัวจริงแล้วมาแล้วจองแล้วได้จริงนะคะแล้วก็ดูแลดีมากๆทุกคนค่ะเดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พนักงานกำลังไล่แพ็คของนะคะเตรียมส่งแล้วนะพรุ่งนี้จะได้ส่งรอบแรกนะคะอันนี้ก็คือ 20% ก่อนนะคะสำหรับรอบแรกพนักงานกำลังแพ็คกันอย่างขยันขันแข็งเลยนะคะอันนี้จะเป็นพนักงานกะกลางวันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีกะกลางคืนอีก1รอบนะกะกลางคืนอีก1รอบนะคะเราแพ็คกัน24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะไม่มีใครตอบเลยสยามมาแล้วค่ะเพื่ออรรถรสในการรอหยับโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะ